ีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ News Hour ชั่วโมงข่าวสุดสัปดาห์นะคะวันนี้เราพบกันเย็นวันเสาร์ที่25มิถุนายน2565นะคะเช่นเคยดิฉันนงวดีธนิมานและคุณซอพนงการนะคะพี่โสสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ปลายเดือนเต็มทีแต่ว่าบนท้องถนนยังอบอุ่นนะนะคะรถเยอะรถเยอะเดินทางใช่ยังออกไปท้าทายน้ำมันแพงอยู่นะท้าทายน้ำมันแพงอยู่คงฉลองการเปิดหน้าเปิดตากันมั้งวันนี้นะก็ดีละให้ใช้ทุกชีวิตทุกคนมาเสี่ยง BA.4 BA.5 อะไรกว่ากันไปตามสภาพใช่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 ค่ะนี่แหละเดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องนี้กันนะคะก็คือตอนนี้คือเราเปิดหน้ากากใช่ไหมสวมหน้ากากตามความสมัครใจแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดูข้อมูลต่างๆที่สาธารณสุขออกมาบอกแล้วเนี่ยก็ไอสายพันธุ์ย่อยนี่คิดว่าต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นการแพร่เป็นสายพันธุ์หลักนะพี่โสค่ะแต่ว่าเดินไปร้อยกว่าคนแล้วใช่แล้วคือสาธารณสุขอ่ะบอกว่าคือแพร่เร็วใช่ไหมแพร่เร็วแพร่ง่ายแต่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอว่ารุนแรงขึ้นน่ะพูดแบบนี้ไม่รู้สบายใจขึ้นเหมือนนะหรือยิ่งกังวลก็ไม่รู้นะคะตอนแรกก็มีคนขู่ไว้ลงปอดใช่ไหมใช่ค่ะลงปอดแล้วก็รุนแรงขึ้นคือหมอแต่ละหมอพูดไม่เหมือนกันนะค่ะคือความรู้เขาไม่เท่ากันนะอือนะใช่คนนั้นรู้มากคนนี้รู้มากกว่าอีกแน่อือเขาก็จะพูดคุณใช่ก็จะบอกอย่างเงี้ยว่าเป็นสายพันธุ์ย่อยสายพันธุ์ใหม่ไงสายพันธุ์ย่อยอ่ะคือก็ต้องรอข้อมูลยังไม่มีข้อมูลพอที่จะสรุปอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าอย่างงี้พี่โสไว้เดี๋ยวเราวกกลับมานะคะเพราะว่าตอนเนี้ยคือถ้าไปเจอคนที่ติดโควิดในช่วงเนี่ยระยะหลังๆเนี่ยคือคนติดเยอะนะใกล้คนใกล้ตัวที่รู้จักติดเยอะแล้วใช่อาการหนักอยู่ใช่อาการหนักอยู่อาการครบเลยอ่ะไม่ใช่เหมือนกับตอนโอเมก้าแรกๆที่บอกว่าโอ้ไม่เป็นไรเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือหลายคนละที่ถามนะคะก็มีทั้งไข้มีทั้งปวดตัวปวดหัวไอไข้สูงอะไรอย่างเงี้ยก็หลายคนเป็นแบบนี้แต่คืออันนี้ไม่ได้บอกว่ามันคือสายพันธุ์ย่อยอันใหม่นะแต่ว่าแชร์ให้ฟังข้อมูลว่าหลายคนที่เป็นในช่วงเนี้ยเขาบอกว่าเขามีอาการเยอะอยู่เหมือนกันนะคะค่ะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยวกกลับมาแล้วก็มีเรื่องของพรก.ฉุกเฉินแล้วก็เรื่องของปัญหาวิกฤตพลังงานต่างๆด้วยนะคะพี่โสแต่ว่าเดี๋ยวเริ่มแรกนี้ชวนพี่โสช่วยพาไปที่ยุโรปแล้วก็เรื่องของยูเครนกันก่อนนะคะว่าตกลงสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วเห็นบอกเซเลนสกี้นี่คือยังคงเดินสายทางวิดีโอคอนเฟรนซ์ใช่ไหมคะที่จะไปพูดกับบรรดาประเทศต่างๆนะล่าสุดไปที่ไหนคะพี่โสใช่แต่ว่าก่อนที่จะไปหาเซเลนสกี้ยูเครนเนี่ยเซเลนสกี้ไทยแลนด์วันนี้ไปเล่นกอล์ฟเหมือนเดิมโอ้ยังเหมือนเดิมไม่รู้เรื่องรู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้จักน้ำมันขึ้นราคาแกประชาชนอดตายอะไรก็แล้วแต่นะแต่เซเลนสกี้ไทยแลนด์เล่นกอล์ฟเหมือนเดิมนะออกรอบเหมือนเดิมก็กวนขาประจำด้วยความสนุกสนานเบิกบานใจนะไม่มีทุกข์ร้อนอะไรทั้งสิ้นนะเล่นฟรีกินฟรีน้ำมันฟรีนะขับรถออกนอกเมืองไปจากบ้านไปก็ประมาณสัก70กิโลได้นะน้ำมันฟรีนี่น้ำมันฟรีแล้วก็ไม่ติดภารกิจอะไรงี้หรอเห็นมันก่อนที่สภานี่บอกติดภารกิจวันเสาร์ไม่มีภารกิจจะต่อให้มีก็ต้องเลื่อนไปวันอื่นเพราะวันเสาร์เป็นวันกอล์ฟเดย์อ๋อเหรอนะต่อให้โลกจะหยุดหมุนหรือว่าภูเขาไฟระเบิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะต้องหยุดก่อนรอให้เล่นกอล์ฟวันเสาร์ก่อนถือว่าเป็นภารกิจเป็นกิจวัตรที่จะขาดเสียไม่ได้ค่ะนะค่ะแล้ววันนี้แดดดีด้วยกลางวันแดดดีวันนี้ฝนไม่ตกช่วงตรงเช้าช่วงบ่ายครึ่งวันแรกยังไงค่ะก็พ่อหมาจำเริญเซเลนสกี้ไทยแลนด์ก็เลยสบายเลยสิออกรอบสบายๆผ่อนคลายหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเครียดเรื่องฉุกเฉินเรื่องไม่ไปโชว์อัพในสภาเรื่องสารพัดอย่างนะเรื่องของผู้เครียดก็เครียดแต่ว่าผ่อนคลายไงผ่อนคลายแต่ว่าคือไม่ทุกข์ร้อนอย่างอื่นไงถ้าไปสามก้อนมันเบิกบานใจที่สุดแล้วเพราะว่าเจอกวนเพื่อนฝูงเฮฮาปาร์ตี้ใช่ไหมไม่มีใครมาขวางหูขวางตาอ๋อไม่ใช่เครียดว่าอยากจะให้ถึงวันเสาร์เร็วๆงี้ไม่ใช่อ๋อนี่ก็ส่วนหนึ่งเพราะวันหงุดหงิดเพราะว่ารอวันเสาร์ใช่แล้วเมื่อวานบ่ายๆหงุดหงิดมากนะ
แต่ว่าวันนี้ก็ได้ออกรอบสบายๆไปละนะเป็นกิจวัตรที่จะขาดเสียไม่ได้โอ้เหมือนชาวบ้านคนละโลกกับเราเลยเนาะชาวบ้านเดือดเขาอยู่ในอีกอะไรนะอีกไอเขาเรียกว่าเมตาเวิร์สหนึ่งเมตาเวิร์สเหรอไม่ใช่เขาเรียกเป็นไอเขาเรียกไออะไรนะลุงทุ่งลาเวนเดอร์ทุ่งลาเวนเดอร์สนามกอล์ฟเขียวขจีนะสนามกอล์ฟเขียวขจีย่าย่าย่ากันละย่ามาเลเซียหรือย่าอะไรก็ไม่รู้แหละนะเขาสบายใจท้องที่มันไม่เสียงฟังเสียงนกร้องบินไปนะเสียงโอ้โหมันมีความสุขอ่ะไม่มีเสียงบ่นเสียงรำคาญน่ารำคาญนะเสียงซักไซ้ผู้สื่อข่าวปลอดจากความไม่สบายใจทั้งปวงนะก็บอกให้แฟนขาประจำเราทราบว่าวันนี้วันกอล์ฟเดย์เช่นเดิมนะค่ะทีนี้ก็ไปเซเลนสกี้ของยูเครนบ้างเซเลนสกี้ของยูเครนนี่เขามีคือหน้าที่หลักคือไปเที่ยวตะเวนไปคือไปพูดหน้าที่คือไปพูดออดอ้อนขอความเห็นใจขอความช่วยเหลือขออาวุธจากบรรดานาโต้แล้วก็สหรัฐอะไรบ้างยุโรปบ้างแล้วก็ไปขอความสนับสนุนก็ประนามรัสเซียว่าเป็นตัวมหาวายร้ายนั่นนี่โน่นแล้วก็เป็นตัวที่สร้างภาวะเดือดร้อนให้กับคนทั่วๆไปคราวนี้ก็ก่อนหน้าก็ไปปล่อยข่าวบอกว่าไปปล่อยข่าวไปเสนอชี้ความเห็นบอกว่าแอฟริกาทั้งทวีปเนี่ยกำลังถูกจับเป็นตัวประกันเพราะว่าขาดแคลนอาหารขาดแคลนข้าวสาลีซึ่งส่งออกจากยูเครนไม่ได้แล้วก็รัสเซียไม่ส่งออกอ้างว่ารัสเซียเป็นตัวหลักที่ใช้ให้อาหารเป็นอาวุธนะวันนี้ก็ไปพูดให้กับแอฟริกันยูเนี่ยคือสหภาพแอฟริกันก็มีประมาณ55ชาติในแอฟริกาเยอะนะผู้นำชาติแอฟริกา55คนแต่ว่าจริงๆแล้วในระดับผู้นำประเทศเนี่ยมีแค่5รายจาก55รายนะมีแค่5รายที่เหลือก็เป็นรัฐมนตรีบ้างเป็นทูตบ้างไปนั่งไปฟังไอ้เวอร์ชวลเนี่ยครับวิดีโอคอนเฟเรนซ์เนี่ยก็คือการตลาดครั้งนี้ล้มเหลวขายไม่ออกอ่ะอะไรนะมี55ประเทศแต่ว่ามีผู้นำระดับผู้นำไปแค่5จาก55เหรอพี่สุขคือฟังเขาไปเปิดฟังเนี่ย5ไปฟังคนเนี้ยสปีชนะไปพูดแค่5คนที่เหลือก็เป็นเรื่องดนตรีบ้างทูตบ้างอะไรพวกเนี้ยไปฟังเฉยนี่ขนาดแบบ virtual นะ virtual แล้วคือเขา คงบอกว่าฟังมาหลายรอบแล้วอ่ะไอ้แบบนี้ที่ไปคือเป็นข่าวมาหลายรอบแล้วไงก็ครั้งนี้ก็เหมือนกันก็จะพยายามจะประณามหรือว่าตำหนิมอสโกเกี่ยวกับเรื่องการขาดแคลนอาหารที่ว่าข้าวสาลีส่งออกจากยูเครนไปเพราะตอนนี้ประมาณ 22-25 ล้านตันเนี่ยกักอยู่ที่ท่าเรือในไซโลของยูเครนแล้วออกไม่ได้แล้วเสียก็บอกส่งออกได้ทำไมส่งออกไม่ได้ล่ะรับรองความปลอดภัยเลยแต่ว่าขอให้ยูเครนไปเคลียร์ไอ้นี่ก่อนระเบิดทั้งหลายแหล่ที่วางไว้อ่ะนะค่ะทุกระเบิดอ่ะที่วางไว้ที่ในท่าเรือจำชายหาดจำชายฝั่งอ่ะไปเคลียร์ซะก่อนเดี๋ยวจะให้ส่งออกแล้วก็รัสเซียค้ำประกันความปลอดภัยให้แต่ยูเครนก็ไม่ทำเนี่ยเพราะว่าไหนๆก็ถือว่าไปอยู่ในความคุ้มครองมรัสเซียของรัสเซียแล้วเขาก็เลยไม่ทำอะไรค่ะแล้วอย่างที่ล่าสุดก็นี่แหละเสียเมืองไอเซเรโวดอนเดฟเนี่ยไปเดือดไปแล้วยูเครนก็ถอนไปแล้วเพราะว่าก่อนจะโดนปิดล้อมก็ถอนตัวไปก่อนใช่ไหมแต่วันนี้ที่ไปพูดที่สหภาพแอฟริกันเนี่ยก็คุยกันเนี่ยบอกว่าเขาก็โทษถึงเรื่องไปบอกคนผู้นำชาติแอฟริกันแบบว่ารัสเซียกำลังใช้ยูนะแล้วก็ใช้ความลำบากยากแค้นของประชาชนอันนี้ทวีปแอฟริกาเนี่ยกดดันบรรดาชาติประชาธิปไตยนะที่แซงชั่นหรือความบาดรัสเซียก็ปรากฏว่าคนก็ไม่ฟังเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าเนี่ยที่รัสเซียมาโจมตีเนี่ยนะมันเป็นเพราะว่ารัสเซียลุกรานก็ปรากฏว่าเขาก็สุดท้ายก็คือที่ผ่านมาที่ UN ที่สหประชาชาติเนี่ยลงมติประนามรัสเซียเนี่ยไม่มีในแอฟริกาประนามสักชาติหนึ่งแล้วก็ทุกวันนี้ก็ไม่มีชาติไหนที่ไปร่วมคว่ำบาตรรัสเซียจากทวีปแอฟริกานะเท่ากับว่าครั้งนี้มาขายเนี่ยเหลวมาขาย
มาขายเนี่ยมาทำการตลาดไม่ค่อยดีก็เลยไม่ประสบความสำเร็จมีแค่5ชาติที่ฟังนะค่ะนะก็นี่ละก็เป็นเรื่องที่เผชิญอยู่เขาพยายามจะไปเรียกร้องความสนใจจากแอฟริกาซึ่งไม่เวิร์กแล้วก็ อเมริกาใต้ก็ไม่เวิร์กนะที่ผ่านมาแล้วที่ไปถึงยุโรปบ้างที่ยุโรปนี่เขามีไอ้สำนักข่าวบลูมเบิร์กใช่ไหมที่บอกว่ายุโรปเนี่ยเพิ่มการซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียนะทั้งที่มีเอมบาโก้มีปิดความบาดอยู่นะก็โรงกลั่นน้ำมันในทวีปยุโรปเนี่ยก็สั่งซื้อน้ำมันทั้งหมดเนี่ย 1.84 ล้านบาร์เรลต่อวันจากรัสเซียค่ะนะแล้วก็ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเร่งซื้อเพราะว่าการฤดูหนาวแล้วก็ต้องหาซื้อน้ำมันเพิ่มมาขึ้นและอเมริกาก็ไม่สามารถจัดหาให้ได้ต้องรอให้โจไบเดนไปพูดกับเจ้าชายมกุฎราชกุมารบินซัลมานกลางเดือนหน้าก่อนว่าจะยอมไหมจะเพิ่มการผลิตหรือเปล่าซาอุดิอาระเบียรวมถึงกาตาร์ด้วยจะไปตลอนไปงอนง้อเจ้าชายซาอุนะหลังจากที่ให้พบเหรอคะน่าจะให้พบมั่งก็ยังไม่มีข่าวปฏิเสธนะแต่น้องเห็นข่าวบอกว่าแต่อันนี้เป็นข่าวสักประมาณ1สัปดาห์แล้วพี่โสเขาบอกว่าไปแต่ว่ายังไม่มีเหมือนกับหมายที่ว่าจะพบกับ MBS นะคะพี่โสประกาศไปแล้วใช่ไงคือประกาศว่าจะไปวันที่13ใช่ไหมใช่ก็จะไป3วันไปตลอนในตะวันออกกลางไงเยี่ยมเยือนหลายประเทศ2-3ประเทศนั้นน่ะแต่ก็ยังมีคำตอบว่าตรงลงเนี่ยเจ้าชาย MBS จะพบหรือเปล่าเจอหรือไม่ใช่ค่ะแล้วก่อนหน้าเจ้าชาย MBS ก็ไปตลอนไปคุยกับ LC ประธานาธิบดี LCC ของอียิปต์ไปคุยกับกษัตริย์อับดุลลาห์ของจอร์แดนแล้วไปคุยกับอาร์โดวันของเตอร์เกียก็เดินสายไป3ประเทศโชว์ให้เห็นว่าในฉันมีเพื่อนนะพวกนี้ใหญ่ๆทั้งนั้นขาใหญ่นั้นเลยนะแล้วก็พวกนี้โดยเฉพาะเตอร์เกียนี่ก็สนิทกับอิหร่านแล้วก็รัสเซียด้วยเป็นการบ่งชี้ในว่าไม่จำเป็นต้องมีอเมริกาเขาอยู่ได้เพราะก่อนหน้านั้นไบเดนเขาไม่ส่งอาวุธไม่ส่งอาวุธขายอาวุธให้ซาอุดิอาระเบียไงค่ะแล้วก็ทำให้สงครามกับเยเมนได้หยุดชะงักเพราะว่าอาวุธมันไม่มีแล้วไงทำสงครามมา8ปีเอาชนะเยเมนไม่ได้เจ้าชายก็รู้สึกเสียหน้าพอสมควรตอนนี้หันมาทำเมื่อสงครามยูเครนมาแล้วก็ถือโอกาสพักก่อนไม่งั้นจะโดนพวกทุสซี่พวกอื่นใช้โดรนโจมตีคลังน้ำมันของซาอุดิอาระเบียแล้วโดนโรงกลั่นซาอุดิอาระเบียก็ไฟไหม้หลายรอบใช่ไหมล่ะทีนี้ยุโรปเนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่าตอนนี้กำลังมีคำเตือนว่าเยอรมนีเนี่ยจะต้องเผชิญกับวิกฤตรุนแรงภาคอุตสาหกรรมต้องหยุดชะงักเพราะว่าขาดก๊าซตอนนี้รัสเซียตัดการส่งก๊าซไปเยอรมนีเนี่ยไป 60% แล้วก็เป็นเพราะว่าไอ้กังหันน่ะไอ้เทอร์ไบน์เนี่ยนะใบจักรที่พัดที่ใช้ในโรงงานส่งก๊าซเนี่ยไปให้เยอรมนีเสียแล้วก็ส่งไปที่บริษัทซีเมนส์ของเยอรมนีให้ซ่อมใช่ไหมแต่ว่าบริษัทซีเมนส์ส่งไปให้ซ่อมที่แคนาดาพอซ่อมเสร็จแล้วแคนาดาบอกว่าส่งคืนยังไม่ได้เลยตอนนี้เพราะว่าติดปัญหาเรื่องแซงชั่นเรื่องความบาดรัสเซียทีนี้ก็บอกรู้สึกว่าเข้าใจเรื่องความเดือดร้อนของเยอรมันนะเยอรมนีนะที่จะหาทางส่งอันที่จริงแคนาดาส่งให้เยอรมนีก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนี่ถ้าเยอรมนีก็จะหาทางส่งให้ส่งให้รัสเซียก็เรื่องของเขาไงแต่ว่าประเด็นตรงที่ว่าแคนาดาไม่ยอมส่งให้เยอรมนีนี่สิคงเป็นเพราะอเมริกันกดดันด้วยเหมือนเกาหลีเหมือนโจเปล่าใช่ไหมค่ะใช่ไหมแคนาดาคล้ายๆกันเลยทีนี้ก็บอกว่าสวยก็คือเยอรมันนะสิก็เยอรมันที่สวยเพราะว่าส่งถ้าถามว่าทำไมเขาจะเสียถามว่าทำไมอยู่ไม่เทคโนโลยีที่ซ่อมใบคือไอ้ใบไอ้เทอร์ไบน์เนี่ยนะกังหันเทอร์ไบน์ลมเทอร์ไบน์เนี่ยใบจักรเนี่ยใบพัดเนี่ยพัดลมเนี่ยมันทำโดยบริษัทซีเมนส์ของเยอรมนีของเยอรมัน
แต่ที่ยิงซีเมนต์ก็จะซ่อมได้แต่ทำไมต้องไปส่งให้ซีเมนต์ในแคนาดาหรือเปล่าก็ทำไมถึงนี่ไงเพราะอะไรหาเรื่องจะโยกโยกรัสเซียเลยตัดแก๊สเลยนะเลยตัดแก๊สก็ทำให้ตัดไปบ้างแล้วใช่แล้วก็ไอ้ต้องคือเยอรมนีต้องส่งต่อไปหลายประเทศหนึ่งน้อยสี่ประเทศนะก็หมายถึงสี่ประเทศก็ไม่ได้รับแก๊สก็ไม่มีเหมือนกันจะไม่มีด้วยไงส่งให้ออสเตรียเช็กโกเช็กบริษัทประเทศเหล่านี้ไงส่งต่ออีกก็เป็นต้นทางของท่อที่จะส่งต่อไปประเทศอื่นเยอรมนีเป็นคล้ายๆกับเป็นเอเจนต์นะเนาะพี่โสใช่จะเป็นส่วนที่แยกก๊าซไปที่ท่อไปที่ประเทศอื่นประเทศอื่นตอนนี้ก็เยอรมนีก็ลำบากเลยรัฐมนตรีเศรษฐกิจโรเบิร์ตฮาเบกก็เตือนมาว่านี่แหละน่าจะลำบากแล้วในช่วงถ้าโรงงานหยุดแล้วก็หยุดเลยส่งผลกระทบมากมายมหาศาลคือถ้าหยุดแล้วก็เจ๊งอ่ะเศรษฐกิจยุโรปเยอรมนีนะซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของยุโรปประชากร84ล้านคนแล้วก็ต้องเผชิญอากาศหนาวปีนี้หนาวจะมาเร็วด้วยแล้วก็จะหนักด้วยนะก็ทางออสเตรเลียอิตาลีกับเยอรมนีต้องหันใช้ถ่านหินไปผลิตโรงงานไฟฟ้าแทนเพื่อประหยัดแก๊สซึ่งตอนนี้อยู่ในสต็อกทั้งหมดรวมใน 58% รัสเซียคงจะรู้เป็นในว่าอย่าให้อยู่เติมจนเต็มสต็อกหรอกนะก็นี่ล่ะมีปัญหาเรื่องไอ้เทอร์บายเนี่ยล่ะไอ้พัดลมเนี่ยนะทางหันเนี่ยไอ้ไปเทอร์บายท่อเนี่ยถ้าเยอรมันอยากได้ก็ต้องไปคุยกันเอาเองกับเนี่ยแคนาดาแคนาดาใช่กับอเมริกาใช่ค่ะเห็นพี่โสวันก่อนอันนี้ไม่ทราบพี่โสได้คุยไปบางอย่างที่บอกว่ามีเอกอัครราชทูตยูเครนน่ะเรียกเป็นเอกอัครราชทูตยูเครนประจำเยอรมนีไปเรียกนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชลส์ว่าเป็นลิเวอร์วูสต์ไส้กรอกไส้กรอกตับบดอ่ะไส้กรอกตับบดไม่รู้ทำไมถึงพูดอย่างนั้นนะโอ้เป็นเอกอัครราชทูตของยูเครนที่อยู่ในเยอรมนีแล้วไปเรียกโอลาฟโชลส์ว่าเป็นไส้กรอกตับบดแต่ว่าคือเขาก็ออกมาแสดงความเสียใจที่ว่าไปใช้คำนี้เรียกนายกเยอรมันแล้วบอกว่าจะขอโทษเป็นการส่วนตัวค่ะซึ่งจริงๆทูตคนนี้ชื่อว่าแองเดรเมลนิกซึ่งเขาเนี่ยเคยแสดงความไม่พอใจต่อนายกโอลาฟโชลส์ในที่สาธารณะหลายครั้งด้วยถ้อยคำวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรงนะคะเพราะเห็นว่าเยอรมันเนี่ยสนิทกับรัสเซียมากเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเคยปฏิเสธที่จะขอโทษโดยเคยพูดบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่เขาจะต้องขอโทษอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เกี่ยวด้วยว่าจะมีใครไม่พอใจหรืออะไรแต่เกี่ยวกับการที่เขาจะต้องช่วยยูเครนหรือไม่ค่ะก็ปรากฏว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ทางโอลาฟโชลส์ก็ไปพบเซเลนสกี้ใช่ไหมคะผู้นำยูเครนไปกับพร้อมกับผู้นำยุโรปชาติอื่นๆด้วยอ่ะก็คือผู้นำก็ว่ากันไปนะแต่ว่าระดับทูตในเยอรมันอ่ะโอ้โหก็แบบว่าใช้คำพูดเรียกเขาเป็นไส้กรอกตับบดคือนงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนยุโรปเวลาเขาเรียกผู้คนว่าไส้กรอกตับบดนี่มันมีนัยยะอะไรนะพี่โสคือเขาเป็นคำที่ค่อยทางก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะคือเยอรมันเป็นเมืองไส้กรอกค่ะนะมีไส้กรอกสารพัดล่ะขนาดต่างๆรัสเฟิร์ตบางอะไรบ้างแล้วแต่นะแล้วแต่จะมีเขาจะขายตามไอ้คิออสเล็กๆคิออสเล็กๆเนี่ยเขาจะมีไส้กรอกมาใส่นมปังผ่าซีกแล้วก็ไส้กรอกใส่แล้วก็ราดด้วยแคชัพแล้วก็มัสตาร์ดขายอันละหนึ่งมาร์กตอนสมัยก่อนที่เป็นยูโรนะอันละหนึ่งมาร์กสองมาร์กนะบ้างใส่กับไอ้เฟรนช์ฟรายค่ะก็คือเขาเรียกปอมฟริตซ์ภาษาเยอรมันเรียกปอมฟริตซ์ปอมก็คือมันใช้คำว่าปอมเดอร์แต่แปลว่าไอ้หัวใต้ดินของที่เป็นภาษาฝรั่งเศสนะปอมเดอร์แต่แปลว่าพื้นดินค่ะก็เรียกปอมฟริตซ์ฟริตแปลว่าฟรายค่ะปอมก็โพเตโต้ปอมฟริตซ์นั่นก็ไอ้มันจะมีบรัสเฟิร์ตอะไรก็แล้วแต่เวิร์ดเนี่ยเวิร์ดเป็นอาหารที่อาจจะเรียกเขาตับปดที่มันมีคำที่ค่อนข้างจะดูหมิ่นหน่อยถักถางหน่อยในเนาะออกเป็นโทนแบบตอนนี้ใช่แล้วไปเรียกผู้นำประเทศเขาอย่างนี้แล้วเป็นประเทศที่
คือก่อนหน้านั้นเยอรมนีถูกกล่าวหาว่าส่งอาวุธให้ช้าส่งอาวุธให้น้อยอึดอัดคือเยอรมันเนี่ยคือตอนนี้น่ะมันมีข่าวชัดเจนอยู่แล้วว่าทั้งยุโรปนี่กำลังจะถอดใจอเมริกาก็ทำท่าจะถอดใจเพราะว่ารบไปก็ไม่ชนะค่ะรบไปไม่มีวันชนะอันนี้อยู่แล้วว่าไม่มีทางชนะแน่นอนค่ะแล้วก็คือส่งอาวุธไปเนี่ยโดนบอมก่อนก็มีนะโดนเอาไปขายก็มีค่ะแล้วก็ใช้เนี่ยก็ใช้แบบไม่เต็มที่คือเยอรมันสหรัฐกับเยอรมนีเนี่ยคือส่งให้เยอะสต๊อกตัวเองก็ไม่มีค่ะสต๊อกยังขาดไปขาดไปจะผลิตใหม่ก็ขาดวัตถุดิบซึ่งบางส่วนต้องนำเข้าจากจีนแล้วก็นำเข้าจากรัสเซียอย่างเช่นแร่พวงเนี่ยแอนติโมนีเนี่ยนะค่ะมีรัสเซียเยอะแล้วบ้านเราบ้านเมืองไทยก็มีเยอะแอนติโมนีแร่พวงเนี่ยใช้ในโครงการทำกระสุนทำโลหะที่ทำเป็นปลอกกระสุนของจรวดต่างๆพวกนี้ผสมส่วนใหญ่อยู่ในเหมืองที่บุกก็มีแต่พวงก็ขาดแคลนไงมีปัญหาไอ้จรวดไอ้เชฟเล่นเนี่ยพวกนี้ทั้งหลายแหละนะตอนนี้แหละก็ทำให้เยอรมนีก็ถูกกล่าวหาว่าส่งช้าคือตอนนี้ก็เริ่มถอดใจทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางชนะอยู่แล้วก็ยื้อไปก็มีแต่ยุโรปนี่แหละที่ได้รับผลกระทบกว่าใช่ยูเครนก็จะตายอยู่แล้วเพราะว่าคนบ้านเมืองก็ล่มสลายเสียพื้นที่ไปแล้ว 20% ตอนนี้กำลังหาทางจะกดดันให้เซเลนสกี้ยอมรับชะตากรรมอย่างไรคือถ้าคืออเมริกาจะแพ้ก็ไม่ได้แพ้ก็เสียหน้าโจไบเดนฉะนั้นต้องลากสงครามให้ยาวไปก่อนที่เลิกเลือกตั้งกลางปีนี้และเลิกตั้งตอนสิ้นปีนี้เดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนค่ะจะได้ค่อยว่ากันจอห์นสันก็ทำท่าจะรอดแร่เอมานูเอลมาครองก็ลำบากแล้วเพราะว่าสหรัฐสภาเสียเสียงข้างมากไปแล้วค่ะนี่นะค่ะบูการีก็โดนไปแล้วโดนแพ้ไอ้โหวตไม่ติดไม่ไว้วางใจไปแล้วบูการีผู้นำค่ะก็เอาเป็นว่าเรื่องของสถานการณ์นี้คือถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ต่อไปก็แต่ละประเทศแต่ละประเทศก็จะเจอโจทย์ยากกันไปเรื่อยๆนะคะพี่โซก็เดินขบวนทุกวันวันนี้วันเสาร์เนี่ยอังกฤษเดินขบวนในรถไฟคนงาน 40,000 คนเดินขบวนประท้วงเขาประท้วงมาแต่วันจันทร์วันพุธวันจันทร์วันพฤหัสและวันเสาร์เดินขบวนประท้วง 40,000 คนแล้วต่อไปก็จะมีครูพวกสมาชิกต่างๆพวกข้าราชการพวกตุลาการพวกอะไรทั้งหลายแหละก็จะเดินขบวนเหมือนกันเรียกร้องค่าแรงที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเงินเฟ้อ 9.1% เนี่ยในอังกฤษและเขาว่าปีนี้น่ะอาจจะถึง 11% นะค่ะในบราซิลก็เดินขบวนประท้วงเหมือนกันเมืองหลวงของนี่ล่ะ EC ประชาคมยุโรปเดินขบวนทวงแทบทุกวันค่ะเนี่ยค่ะอ่ะพี่โสขาเดี๋ยวเราจะไปที่อเมริกาต่อเลยไหมหรือเดี๋ยวได้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 ไปเดี๋ยวสั้นๆไปอเมริกานะโอเคค่ะใช่ค่ะค่ะอเมริกาตอนนี้เขาชุมนุมเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะชุมนุมหลายเมืองเลยหลายรัฐเกือบจะทั่วประเทศเพราะว่าศาลสูงเขาตัดสินคดีโรแอนด์เวดที่ว่าเนี่ยคือกฎหมายมันมีกว่าจะควรจะทำแท้งได้เสรีไหมทำแท้งต้องตามกฎหมายไหมใช่ไหมสุดท้ายเนี่ยศาลสูงก็บอกว่าการทำแท้งไม่รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีอำนาจกฎหมายที่ไม่มีบทบัญญัติอะไรว่าที่ให้ทำแท้งได้ก็เลยคือศาลสูงเนี่ยมี9คน6คนนี่เป็นพวกอนุรักษนิยมนำโดยคลาเรนซ์โทมัสซึ่งเป็นคนผิวสีเลยนะแล้วที่3เสียงเสียงข้างน้อยแล้วก็พวกนี้แต่งตั้งโดยทรัมป์3เสียงใน3 6คนในแต่งตั้งโดยโดนัลด์ทรัมป์พวกแน่นอนพวกริพับลิกันนี่พวกหัวอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์ก็คือเป็นสุดท้ายคนก็เดินประท้วงไปทวงผู้หญิงอเมริกัน35ล้านคนต้องได้รับผลกระทบจากนี้ไปตอนนี้เหลือแค่20รัฐที่จะทำยังทำแท้งได้รวมทั้งแคลิฟอร์เนียและนิวยอร์กนะซึ่งเดโมแครตก็เป็นมีเสียงข้างมากอยู่แต่นั่นก็แล้วแต่ว่าต่อไปเนี่ยถ้าหากว่าพ่ายแพ้ถ้าว่าเดโมแครตพ่ายแพ้ศึกเลือกตั้งกลางปีนี้เดโมแครตอาจจะออกกฎหมายใหม่ห้ามทำแท้งทั่วสหรัฐเลยทั่วสหรัฐคือตอนนี้เนี่ยในรัฐที่ทำแท้งไม่ได้เนี่ยนะก็คลินิกทำแท้งก็ปิดตัวไปแล้วแอบไปเปิดตามชายแดนใกล้ๆกับรัฐที่ยังสามารถทำแท้งได้อยู่คนก็จะแห่ไปทำแท้งในรัฐที่20รัฐที่ยังทำแท้งได้อยู่แต่อาจจะได้อยู่อีกไม่นานวันหนึ่งต้องมีเงินไปต้องมีเงินเดินทางค่าเดินทางค่าเงินค้านี่ต่อ
แทนที่ทำแท้งในรัฐตัวเองใช่ไหมก็ทำมาตอนนี้ก็เลยเกิดเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเดินขบวนทวงกันมาก็ประทะกับเจ้าหน้าที่ยิงแก๊สตาในหลายเมืองเหมือนกันค่ะนี่คือมันคดีข้างคามา50ปีแล้วนะคดีนะต่อสู้กันมาเนี่ย50ปีจนกระทั่งคดีศาลสูงเนี่ยโรว์แอนด์เวดเนี่ยตั้งนานแล้วอ่ะโรว์แอนด์เวดที่ก็คือเป็นครั้งนี้คือศาลฎีกาสหรัฐมีมติเสียงข้างมากคือ6ต่อ3ยกเลิกสิทธิตามรัฐธรรมนูญสำหรับการทำแท้งในสหรัฐเป็นการกลับคำพิพากษาคดีของปี2516โรว์แอนด์เวดที่อนุญาตให้การทำแท้งเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญก็เลยมีคนอเมริกันออกมาประท้วงอย่างน้อย70แห่งทั่วทั้งสหรัฐอเมริกานะคะยกตัวอย่างนะคะว่าที่ไหนบ้างเมืองใหญ่ๆทั้งนั้นเลยพี่โสแอตแลนตาซานฟรานบอสตันลอสแองเจลิสนิวยอร์กแล้วก็ฮิวสตันค่ะพี่โสทีนี้ประธานาธิบดีว่าไงบ้างล่ะคะเนี่ยก็บอกแสดงความเสียใจว่าที่ศาลมีคำพิพากษาตัดสิทธิ์คนไม่ให้ทำแท้งได้ไงก็ออกเอาแนวยั่วๆหน่อยนะค่ะยั่วๆหน่อยแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เพราะเป็นคำวินิจฉัยของศาลสูงนี่แล้วก็ศาลสูงเนี่ยเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องการเมืองล้วนๆเลยไม่ใช่เรื่องของอะไรต่างหากเพราะว่าแน่นอนล่ะฝ่ายอนุรักษ์นิยมตั้ง6เสียงฝ่ายลิเบอรัลมี3เสียงนะคือโหวตเมื่อไหร่ก็แพ้อยู่ดีอ่ะ6ต่อ3ตลอดถ้าเป็นเรื่องของเรื่องสิทธิต่างๆเรื่องของที่มีการเมืองมาปนอยู่ด้วยค่ะนะก็นี่แหละก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการทำแท้งนี่คือก็จะเป็นคนละสไตล์กับบ้านเรานะพี่โสเนาะแต่ว่าก็ทางอเมริกาเขาก็ค่อนข้างจะก้าวหน้านะมีหัวก้าวหน้าในเรื่องนี้มองว่าเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลที่จะตัดสินใจที่จะทำแท้งหรือไม่ทำแท้งอันนี้คือถือว่าเป็นส่วนบุคคลสิทธิของแต่ละคนแต่ละคนแต่ว่าพอคราวนี้คือกลับเรียบร้อยกลับเลยคือพวกที่ต่อต้านเนี่ยเขาหมายว่าเด็กมีสิทธิที่จะเกิดมาเป็นคนเขาก็มีสิทธิของเขาใช่ในเมื่ออยู่ในท้องอย่างคุณมีปฏิสนธิแล้วเนี่ยนะเกิดเป็นตัวแล้วเนี่ยเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดมีการตั้งครรภ์แล้วคุณก็ต้องให้เขามาเกิดไม่ใช่คุณจะไปฆ่าเขาทิ้งค่ะเห็นไหมเพราะคุณไปสนุกสนานชั่วครู่ชั่วยามแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็อยู่ก็ไปเยอะทำลายก็ไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานนะแล้วสุดท้ายก็นี่แหละครับจบสิ้นแล้วก็จึงต้องมีปัญหาต่อไปอเมริกาคือแบ่งแยกกันระหว่างความคิด pro choice ก็คือสามารถ1ต้องการจะให้มีทำแท้งโดยเสรีอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีค่ะเรื่องศาสนาแทบไม่เป็นปัญหาเรื่องพวกนี้แต่ว่าเป็นเรื่องการเมืองมากกว่าค่ะนะคะอ่ะก็นี่แหละค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับมาคุยกันอีกครั้งนึงในเบรกหน้าในช่วงหน้านี่จะเป็นเรื่องของในประเทศนะคะแต่ว่าก่อนที่จะพักแป๊บหนึ่งเนี่ยนะคะขออนุญาตฝากเบอร์โทรศัพท์กันหน่อยนะคะสำหรับท่านที่ชมรายการเราอยู่แล้วก็อยากจะสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ดีๆจากทั้งพี่โสแล้วก็นงนะคะก็สามารถโทรสั่งได้เลยนะคะของพี่โสเนี่ยสินค้าก็จะเป็นยามองนะแล้วก็มีกระชายพลัสแล้วก็ไม้สั้นไม้ยาวนะคะโทรไปสั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0963726368นะคะ0963726368ส่วนของนงก็พี่สาวของนงชื่อพี่นุชนะคะก็จะมีแผ่นเกี๊ยวแล้วก็บะหมี่ไข่โฮมเมดทำแบบสดๆใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็มีอีกเมนูหนึ่งก็เป็นหมูสเต๊ะแล้วก็น้ำจิ้มอร่อยๆด้วยสามารถโทรไปสั่งได้กับพี่นุชนะคะหมายเลข0891088157ค่ะ0891088157ค่ะเดี๋ยวจะขากลับมาที่บอกเบอร์ทุเรียนนะบอกเบอร์ทุเรียนต่อนะมีทุเรียนเนาะพี่โสโอเคงั้นเดี๋ยวขอเบรกแป๊บนึงพักสักครู่เดียวค่ะแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ